วันที่3ของการแข่งขันวอเตอร์เจ็ตชิงแชมป์โลก WGP 1 วอเตอร์เจ็ต World Series 2024สนามที่2ระหว่างวันที่7ถึง13ตุลาคม2567ณ เลคฮาวาซูรัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งในปีนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า300คนจาก30ประเทศทั่วโลกทั้งในเอเชียยุโรปอเมริกาแอฟริกาและโอเชียเนียวันนี้มีรุ่นที่น่าสนใจและตัดสินแชมป์กันในวันนี้เลยดังนี้รุ่น Expert Ski GP มีนักแข่ง22คนจาก11ชาติทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันมีนักแข่งที่น่าจับตามองอยู่หลายคนโดยเฉพาะหมายเลข8ฮิวโก้ปาสเตเรโลลูกชายของแชมป์โลก3สมัยสุดแกร่งชาวฝรั่งเศสหมายเลข8ชองบูโนปาสเตเรโลหมายเลข328แมทชัสเวนัสดาวรุ่งไฟแรงจากเอสโตเนียและนักแข่งจอมแกร่งเจ้าถิ่นจากเลคฮาวาซูซิตี้ USA หมายเลข38ไทเลอร์วาร์ดในรุ่นนี้มีหมายเลข T19 เจ้านนอานนท์หงกลางและหมายเลข T30ธนวิทย์โมลีนักแข่งไทยลงทำการแข่งขันด้วยในโมโตที่1สมศักดิ์ศรีของนักแข่งเจ้าถิ่นหมายเลข38ไทเลอร์วาร์ดออกนำตั้งแต่ต้นจนจบเขาเส้นชัยเป็นที่1ตามด้วย T19 อานนท์หงกลางจากประเทศไทยและหมายเลข99โยนีเฮเมลินจากเบลเยียมตามมาเป็นอันดับที่2และ3ในโมโตที่2เป็นการขับเคี่ยวกันของหมายเลข T19 อานนท์หงกลางและหมายเลข99โยนีเฮเมลินอานนท์หงกลางออกนำตั้งแต่โฮช็อตแต่เมื่อผ่านไปครึ่งทางของการแข่งขันหมายเลข99อย่างโยนีชิงจังหวะเบียดแซงขึ้นนำจนเข้าเส้นชัยไปที่1อานนท์หงกลางตามเข้าไปที่2ไฟนอลโมโตนักแข่งเจ้าบ้านชาวอเมริกันหมายเลข11จีนมาเรียกาเซียกลายเป็นม้ามืดหลังจากขึ้นนำตั้งแต่ต้นจนจบเขาเส้นชัยไปที่1ตามด้วยหมายเลข99โยนีแฮมิลินถึงแม้จะออกสตาร์ทได้ไม่ดีนักแต่ยังไล่ตีตื้นแซงขึ้นมาจนเข้ามาที่2ส่วนหมายเลข T19 อย่างอานนท์หงกลางออกสตาร์ทไปที่3แต่เมื่อผ่านไปครึ่งทางเรือเสียทำให้ต้องออกจากการแข่งขันพลาดโอกาสขึ้นโพเดียมอย่างน่าเสียดายสรุปคะแนนรวมทั้ง3โมโตหมายเลข99โยนีแฮมิลินเก็บคะแนน161คะแนนคว้าแชมป์ WGP 1 Water Jet World Series 2024ฮาวาซูกลางปีในรุ่น Expert Ski GP ไปครองหมายเลข38ไทเลอร์วาร์และหมายเลข713ชานเนอร์ริดขึ้นโพเดียมเป็นอันดับที่2และ3รุ่นโปรแอมรันนาบอลซูเปอร์สต็อกมีนักแข่ง7คนจาก7ชาติเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งยากที่จะบอกว่าใครจะเป็นแชมป์ในรุ่นนี้เพราะฝีมือจัดจ้านกันทุกคนโดยเฉพาะแชมป์เก่า World Series 2023หมายเลข142กฤษดิษฐ์ ธีรประทีปนักแข่งดาวรุ่งจากประเทศไทยจะลงป้องกันแชมป์ในรุ่นนี้โมโตที่1หมายเลข142กฤษดิษฐ์ ธีรประทีปยังคงโชว์ฟอร์มแกร่งสมศักดิ์ศรีแชมป์โลกคนปัจจุบันขึ้นนำตั้งแต่ต้นจนจบคว้าชัยในโมโตนี้ไปครองอันดับที่2และ3ตกเป็นของ2นักแข่งจากคูเวตหมายเลข37ฟาฮัดอัลลียัสและหมายเลข38มูฮัมหมัดอัลบาสโมโตที่2หมายเลข37ฟาฮัดอัลลียัสนักแข่งดาวรุ่งไฟแรงจากคูเวตขับได้อย่างดุดันไม่มีข้อผิดพลาดออกนำตั้งแต่ต้นจนจบเขาจะใช้ไปที่1ปล่อยให้หมายเลข22คาลิดอัลโมฮานาดีจากกาตาร์และหมายเลข142กฤษดิษฐ์ ธีรประทีปเข้ามาเป็นที่2และที่3ตามลำดับไฟนอลโมโตหมายเลข37ฟาฮัดอัลลียัสชิงจังหวะขึ้นนำตั้งแต่โฮช็อตตามด้วยหมายเลข22คาลิดอัลโมฮานาดีและหมายเลข142กฤษดิษฐ์ ธีรประทีปแต่ผ่านไปครึ่งทางของการแข่งขันหมายเลข37ฟาฮัดอัลลียัสหมดแรงนนทั้งคาลิดและกสิดิตแซงนำเข้าเส้นชัยไปที่1และที่2ตามลำดับสรุปคะแนนรวมทั้ง3โมโตหมายเลข142กสิดิตธีรประทีปเก็บ161คะแนนเต็มคว้าแชมป์ WGP 1 World Jet World Series 2024ฮาวาซูกลางปีในรุ่นโปรแอมรันดาบาลซูเปอร์สต็อกไปครองหมายเลข22คาลิดอัลโมฮานาดิและหมายเลข37ฟาฮัดอัลลียัสขึ้นโพเดียมเป็นอันดับที่2และ3รุ่นโปรแอมรันดาบอล 1,100 สต็อกมีนักแข่ง8คนจาก7ชาติเข้าร่วมการแข่งขันในรุ่นนี้มี T20 ละวันกรเมธานิธิกุลนักแข่งไทยลงทำการแข่งขันด้วยโมโตที่1เป็นการขับเคี่ยวกันอย่างสุดมันของหมายเลข17แอนตันอิกนาซิโอนักแข่งจากฟิลิปปินส์และหมายเลข33ฟิลินซารีจากกัมพูชาโดยช่องออกสตาร์ทหมายเลข17แอนตันชิงจังหวะตั้งแต่โฮช็อตแต่หมายเลข33อย่างฟิลินตามมาติดๆแบบหายใจรถต้นคอแต่สุดท้ายแอนตันยังคงขับได้อย่างมั่นใจเขาจะใช้เป็นที่1เก็บ60คะแนนแรกไปครองตามด้วยฟิลินและหมายเลข15นิววิทลิงจากเยอรมันเป็นอันดับที่2และ3ตามลำดับส่วนนักแข่งไทยอย่างT20ละวันกรเมธานิธิกุลตามมาเป็นอันดับที่4โมโตที่2เป็นการกลับมาเอาคืนของหมายเลข33ฟิลินซารีออกนำแบบม้วนเดียวจบเขาจะใช้เป็นที่1ตามด้วยหมายเลข17แอนตันอิกนาซิโอ
ตามมาเป็นอันดับที่2ทำให้สถานการณ์ในตอนนี้หมายเลข33ฟิลินซารีและหมายเลข17แอนตันเอราชิโอมี113คะแนนเท่ากันต้องมาชิงดำกันในไฟนอลโมโตไฟนอลโมโตแอนตันเอราชิโอโชว์ฟอร์มแก่งขับได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าแชมเปี้ยนที่1ตามด้วยหมายเลข15นิววิทลิงตามมาเป็นอันดับที่2สรุปคะแนนรวมทั้ง3โมโตหมายเลข17แอนตันเอราชิโอเก็บ173คะแนนเต็มคว้าแชมป์ WGP 1 Rajet World Series 2024ฮาวาโซกลางปีในรุ่นโปรแอมรันดาบัล1100สต็อกไปครองหมายเลข33ฟิลินซารีและหมายเลข15นิววิกลิงขึ้นโพเดียมเป็นอันดับที่2และ3แฟนกีฬาวอเตอร์สปอร์ตและเจ็ตสกีติดตามข่าวสารและการถ่ายทอดสดได้ทาง www.jetskiworldseries.com Facebook Jet Ski World Series และในรายการนี้จะมีการถ่ายทอดสดสตรีมมิ่งตลอดทั้ง4วันการแข่งขันตั้งแต่วันที่10ถึง13ตุลาคมนี้ทาง Facebook Jet Ski World Series และ YouTube ช่อง Jet Ski World Seriesติดตามข่าวสารและการถ่ายทอดสดการแข่งขัน WGP 1 Rajet World Series 2024สนามที่2ระหว่างวันที่7ถึง13ตุลาคม2567ณเลคาวาซูรัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทางเว็บไซต์ www.jetskiworldseries.com Facebook YouTube Instagram Jet Ski World Series TikTok @jetskiworldseries